ครับสวัสดีครับแฟนๆลุยสันชาแนลครับวันนี้พอกันอีกแล้วกับกูกรอบครับในช่องลุยสันชาแนลเนาะนะครับมื้อนี้เดี๋ยวจะมายกล่องนะครับยกล่องเพื่อหยังนะครับยกล่องเพื่อจะลงปลูกต้นยางนานะครับนี่ปลูกต้นยางนาไว้ถ้าเลี้ยงเฮ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวจะลงประมาณ4-500ต้นนี่แหละครับนี่เฮ็ดล่องทําล่องเพื่อที่จะปล่อยน้ํานะครับที่จะปล่อยน้ําลงไปตามร่องนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทําการยกร่องนะครับตรงนี้ยกร่องประมาณนี้เลยครับพี่น้องนี่แหละครับลักษณะการปลูกอันนี้ของผมนะครับจะทำการปลูกเพื่อเลี้ยงเห็ดนะครับปลูกเพื่อเลี้ยงเห็ดผมจะปลูกที่แน่นะครับเพราะว่าสิบ่ได้ให้ต้นใหม่มันใหญ่เกินไปนะครับเสียความสูงอยู่ประมาณ 3-4 เมตรนะครับเพราะว่าเฮาสิได้ใส่แค่หากแล้วก็ลำต้นของเขาคือใส่ต้นกับหากแค่นั้นเองนะครับคือเฮาสิบ่ได้ปลูกเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ไม้นะครับเราไม่ได้ปลูกเพื่อที่จะเอานําไม้ไปใช้แต่เราจะปลูกไว้เลี้ยงเห็ดครับพี่น้องก็จะปลูกไว้สำหรับเลี้ยงเห็ดนะครับลักษณะการปลูกนะครับก็จะปลูกอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับถ้าเราปลูกใช้ไม้นะครับก็คือไม่ได้ลงเชื้อเห็ดแต่ปลูกใช้ไม้นะครับให้ปลูก4คูณ4หรือปลูกเลี้ยงเห็ดด้วยใช้ไม้ด้วยนะครับให้ปลูก4คูณ4นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้เฮาบ่ได้ใส่เฮาบ่ได้ใส่ผมสิบ่ได้ปลูกใส่ใหม่นะครับแต่ว่าจะปลูกเพื่อเลี้ยงเห็ดนะครับปลูกเพื่อเลี้ยงเห็ดก็คือให้ต้นไม้เลี้ยงเห็ดอย่างเดียวเลยนะครับเนื้อที่ก็ประมาณ2ไร่นะครับ2ไร่นะครับก็จะได้ประมาณ4-500ต้นนี่แหละครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองลงดูก่อนนะครับถ้าลงได้หลายก็นั่นกะอาจสิลงหลายนะครับอาจสิปลูกที่ขึ้นนะครับก็จะยกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับปรับที่ไว้เลี้ยงเห็ดนี่แหละครับพี่น้องไว้แต่เพาะเห็ดปลูกเห็ดเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับค่าดินก็จะอยู่ที่ค่ากลางนะครับก็จะเป็นอยู่ที่7.0 นะครับ 6.5 ถึง 7.0 จะอยู่ประมาณนี้เป็นค่าดินที่ดีครับค่าดินที่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดินทรายนะครับพี่น้องก็จะเป็นดินทรายนะครับซึ่งดินร่วนปนทรายนะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีกับพื้นที่นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็สมบูรณ์นะครับส่วนป่าข้างบนนะครับป่าข้างบนเนี่ยก็คือผมลงเชื้อเห็ดไปแล้วนะครับที่ป่าอยู่ตรงนู้นนะครับลงเชื้อเห็ดไปแล้วก็ออกพวกเห็ดละโงกให้เห็นนะครับ
มีเห็ดละโง่เห็ดปวกนะครับพี่น้องกำลังงามเลยครับพี่น้องแบบสวยเลยสวยงามมากนะครับดอกใหญ่ดอกแบบโอ้ใหญ่มากนะครับในป่าสำหรับผู้ใดที่จะมาชมนะครับก็สามารถมาชมได้นะครับมาชมได้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะทำการยกล่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเซตจังไหนเดี๋ยวจะสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งด้วยกันนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูการยกล่องเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะปลูกห่างกัน2เมตรคูณ2เมตรนะครับ2คูณ2นะครับเราก็จะยกล่องไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับบริเวณข้างหน้านี่ครับข้างหน้านี่ก็สิปลูกพวกมะพร้าวนะครับพี่น้องพวกมะพร้าวเอาไว้เอาไว้จะกินนี่แหละครับพี่น้องบ่ได้เฮ็ดไปนั่นผู้ใดมากก็แจกอย่างเดียวละครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะปรับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจังมาสรุปกันอีกทีนึงครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่ก็ยกล่องเรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะปลูกต้นยางนานะครับเตรียมที่จะปลูกต้นยางนานะครับโดยปลูกที่2คูณ2นะครับเพราะว่าผมนี่เอาไว้ใส่เลี้ยงเห็ดนะครับเอาไว้ใส่เลี้ยงเห็ดป่านะครับก็จะปลูกอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ2คูณ2นะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับเนาะผู้ใดที่สนใจนะครับต้นกายางนาลงหัวเชื่อนะครับสิลงให้อยู่สี่หัวเชื่อด้วยกันนะครับบ่ว่าสิเป็นเชื่อเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะเฮ็ดกอเฮ็ดไข่นะครับเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะเฮ็ดกอเฮ็ดไข่ด้วยครับสี่หัวเชื่อนะครับต้นยางนานะครับก็สูงอยู่ประมาณ30เซนนะครับ30เซนอัพนะครับนี่เฮาก็ทำการยกล่องนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปนี่แหละนะครับเป็น ID Line นะครับส่วนผู้ใดที่ลงปลูกแล้วอยากได้หัวเชื่อเฮาไปลงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเขามานะครับตอนนี้มีอยู่6หัวเชื่อด้วยกันนะครับมีเห็ดระโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับเห็ดตับเต่าแล้วก็เห็ดปลวกนะครับนี่แหละครับสิลงต้นยางนานะครับบริเวณนี้นะครับเอาไว้เลี้ยงเห็ดป่านะครับนี่แหละครับพี่น้องเนื้อที่ก็ประมาณ2ไร่นะครับตั้ง4เลยนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็สิเปิดให้พี่น้องได้เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวปลูกเห็ดปลูกยังฟาร์มสวนเห็ดป่าคูกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขามาเบิ่งได้เลยครับพี่น้องครับเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้ากับคูกรอบครับในช่องลูกวิสานชาแนลนะครับจังไรฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์น้ำแดงเด้อครับพี่น้องครับเอามาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ